บันทึกเขียนภาวนาโดยคุณสลินจาหรือชื่อเล่นเอ็มในการอบรมเขียนภาวนาหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่18ในเนื้อหาเกี่ยวกับฉันผ่อนปลนกับตัวเองฉันไม่จำเป็นต้องโดยบันทึกนั้นมีเนื้อหาดังนี้ฉันผ่อนปลนกับตัวเองไม่ขาดคั้นไม่พยายามจะดีกว่าที่ดีฉันไม่จำเป็นต้องดีเพื่อกดไปดีได้ตามท่วงทำนองและจังหวะตามแต่สถานการณ์ฉันผ่อนปลนตัวเองให้ทำตามธรรมชาติอันแท้จริงของตัวเองฉันไม่จำเป็นต้องทำตามมาตรฐานอื่นฉันผ่อนปลนตัวเองคือให้รักตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขฉันไม่จำเป็นต้องดีเก่งเพื่อร้องขอความรักฉันผ่อนปลนตัวเองให้ตัวเองทำสิ่งที่รักอย่างผ่อนคลายฉันไม่จำเป็นต้องขีดเส้นชัยบนภูเขาแล้วเข็นครกขึ้นไปฉันผ่อนปลนตัวเองให้ยอมรับความไม่สมบูรณ์พร้อมฉันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์พร้อมฉันผ่อนปลนตัวเองไม่ใช่การถอยกลับหลังละเลยความถูกต้องดีงามมันคนละเรื่องกันฉันไม่จำเป็นต้องยึดความดีของใครความดีแท้จริงมีอยู่ในคนทุกคนฉันผ่อนปลนตัวเองให้รักตัวเองโดยไม่ต้องทำในเรื่องยากๆเรื่องแปลกประหลาดสวนกระแสใครฉันไม่จำเป็นต้องเหนือใครแตกต่างจากใครเพื่อเหนือเขาแต่ฉันแตกต่างได้อย่างผ่อนปลนและสร้างสรรค์ฉันผ่อนปลนกับตัวเองแล้วฉันก็ยืดหยุ่นการถอยไม่ใช่การแพ้เพราะดีกว่าเนื้อกว่าก็ไม่ได้ชนะฉันไม่จำเป็นต้องอยากดีกว่าที่ดีหลังบันทึกนั้นคุณเอ็มได้สะท้อนความคิดความรู้สึกเพิ่มเติมว่าขณะอ่านบทกวีจะรู้สึกเข้าใจความหมายของมันมากขึ้นใกล้บ้านจังหวะก็จะรู้สึกคิดค้านแต่พอใคร่ครวญซ้ำถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ก็สิ้นโรดาพยายามอย่างไม่พยายามวักนี้ใคร่ครวญไปมาแล้วสะดุดขึ้นในใจว่ามันคือการไม่วาดหวังแค่ทำอย่างสุดเนื้อสุดตัวไม่เบียดเบียนใจตัวเองให้รุ่มร้อนหลายๆคนรอบตัวใช้สิ่งต่างๆในบทกวีเพียงครึ่งเดียวและตัวเองก็ไม่พอใจพวกเขาโดยลืมไปว่าคนแต่ละคนแตกต่างกันส่วนตัวเองทำทุกอย่างสุดเนื้อสุดตัวและบวกเพิ่มไปด้วยความอยากดีกว่าที่เคยดีเสมอที่จริงมันก็ดูดีแต่มันทำร้ายตัวเองอยู่ในทีเหมือนกันเมื่อเขียนภาวนาพยายามสังเกตว่าหนึ่งลมหายใจออกเขียนกี่คำบ้านก็สองบ้างก็สามบ้างก็ห้าตามแต่กำลังความคิดดูเหมือนความคิดจะสัมพันธ์กับลมหายใจถ้าคิดออกมาได้แล้วมันก็พลั้งพลู
ลมหายใจก็ถูกลากจูงไกลออกไปคิดถึงคำครูว่ารักตัวเองแบบยังไม่จริงแท้นะแล้วฉุดคิดนั่นครูพูดมามันก็จริงทุกสิ่งในชีวิตเชื่อมโยงสัมพันธ์จากเราแล้วแตกกระจายออกตัวเองมีความยืดหยุ่นน้อยทั้งกายและใจความไม่ยืดหยุ่นสนับสนุนความพยายามมากแล้วผลออกมาดีก็ภูมิใจแต่มันก็แสนเหนื่อยต้องขอบคุณผู้เขียนคือคุณสลิงยาที่ได้กรุณาอนุญาตให้นำมาอ่านแลกเปลี่ยนกันโดยบันทึกหัวข้อนี้เป็นการเขียนต่อยอดจากบทกวีซึ่งนำมาจากคัมภีร์เต่าและเก่งอันเป็นคัมภีร์จากจีนโบราณมีสำนวนไทยประแปลหลายภาษาแต่ในสำนวนที่เลือกมานั้นเป็นของคุณประชาหุตานุวัฒน์ในหนังสือชื่อว่าผู้นำที่แท้ผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาเพิ่มประกอบเนื้อหาในวิดีโอเทปนี้จากหนังสือเล่มดังกล่าวได้การเขียนบันทึกในครั้งนี้มุ่งหมายให้คุณสลิงยาได้เรียนรู้ที่จะผ่อนปลนตัวเองให้มากขึ้นวางความพยายามมากเกินไปซึ่งการพยายามมากเกินไปนั้นก็ก่อให้เกิดความเครียดการบีบคั้นและความไม่พึงพอใจในตนเองผ่อนปลนเพื่อยอมรับและเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงอย่างที่ลดทอนเงื่อนไขลงจนไม่มีเงื่อนไขซึ่งโดยปกติแล้วคนเรานั้นมักจะรักตัวเองและคนรอบข้างอย่างมีเงื่อนไขเสมอเงื่อนไขเช่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะรู้สึกดีมีคุณค่ายอมรับและพอใจการที่มีเงื่อนไขนั่นเองก็ทำให้เรามีความพยายามที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จหรือปรับปรุงข้อผิดพลาดแก้ไขตนแต่การยึดมั่นเงื่อนไขไว้มากเกินไปก็ย่อมก่อให้เกิดทุกข์ก่อให้เรารู้สึกรักตัวเองน้อยลงกว่าที่เป็นจริงมองตัวเองมีคุณค่าน้อยกว่าที่เป็นจริงการภาวนาและฝึกที่จะรักตัวเองนั้นจึงเป็นการฝึกที่จะผ่อนปลนวางตัวเองจากความวาดหวังปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากการคาดคั้นการทยานอยากดีอยากเก่งอยากเหนือใครผ่อนปลนเงื่อนไขให้ตัวเองมีคุณค่าได้มิว่าในสถานการณ์ใดหรือเหตุการณ์ใดเมื่อเรารักตัวเองอย่างแท้จริงโดยปราศจากเงื่อนไขแล้วเราย่อมไม่คิดไม่ทำและพูดไปในทางที่จะก่อทุกข์หรือเบียดเบียนตัวเองจะโดนทั้งผู้อื่นด้วยตราบใดที่เรายังก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองและคนรอบข้างเมื่อนั้นก็สะท้อนว่าในใจเรายังรักตัวเองอย่างมีเงื่อนไขอยู่ยังผ่อนปลนตัวเองน้อยเกินไปบางคนนั้นก็หวังในความสมบูรณ์พร้อมอยากให้ตัวเองและสิ่งที่ทำสมบูรณ์แบบการทำให้สำเร็จหรือสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การยึดติดในความสมบูรณ์นั้น
ก็ทำให้เราละเลยคุณค่าเปล่าสภาพที่เป็นจริงไปยิ่งพยายามมากเกินไปเท่าใดเราก็รู้สึกเหนื่อยเครียดเป็นทุกข์มากเท่านั้นเพราะห่างไกลคำว่าพอบันทึกครั้งนี้จึงชวนเรากลับมาผ่อนปลนจิตผ่อนปลนตัวเองผ่านการภาวนาและการใช้ชีวิตอย่างพอดีและเหมาะสมจึงขอฝากข้อคิดถ้อยคำและบทเรียนจากบันทึกเหล่านี้ไว้ให้เราผู้อ่านผู้ฟังได้สะท้อนทบทวนตนเองในโอกาสต่อไปก็จะนำบันทึกหัวข้ออื่นๆนำมาอ่านแลกเปลี่ยนกับพวกเราอีกครั้งสำหรับครั้งนี้ก็ขอสวัสดี